สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอ Resident Evil Damnation ผีชีวะสงครามดับพันไวรัสหลังจากที่บางประเทศได้เอาเชื้อไวรัสซอมบี้นำไปสร้างเป็นอาวุธเชื้อโรคชีวภาพเพื่อหวังให้ประเทศของตนนั้นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแต่ช่องยูนิตช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเนื้อเรื่องดำเนินต่อจากในภาคแรกซึ่งในภาคนี้เจ้าหน้าที่ลีออนก็ได้รับคำสั่งให้ไปทำภารกิจในประเทศสาธารณรัฐลาฟตะวันออกเพราะว่ามีข่าวลือว่าประเทศนี้ได้ใช้อาวุธชีวภาพในการทำสงครามจึงทำให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ลีออนให้มาสืบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับอาวุธเชื้อโรคร้ายแรงที่ว่านี้แต่ดูว่าพอทางด้านลีออนมาถึงผู้ช่วยของเขากลับสั่งให้ยกเลิกปฏิบัติการและเรียกให้ลีออนนั้นรีบถอนตัวจากพื้นที่นั้นให้โดยเร็วที่สุดแต่ด้วยความดื้อด้านที่เป็นนิสัยส่วนตัวของลีออนเขาตัดสินใจที่ทำการตัดการติดต่อจากผู้ช่วยของเขาเพื่อทำการตรวจสอบต่อว่าอาวุธชีวภาพที่ลือกันนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่และหลังที่เขาเดินสำรวจดูบริเวณรอบเขาก็พบกับสายลับ CIA ที่กำลังบาดเจ็บสาหัสแต่ก่อนที่ CIA คนนี้จะสิ้นใจเขาก็ได้พูดบอกกับลีออนเอาไว้ว่าเขานั้นระวังคนเลี้ยงผึ้งและท่านนั้นเองไอ้เจ้าลิกเกอร์ที่มันก็เป็นขั้นกว่าของการกลายพันธุ์ของเชื้อซอมบี้ทีไวรัสมันก็โผล่มาพร้อมกับบุกโจมตีลีออนซึ่งเห็นแบบนี้เขาก็เลยรีบจัดหนักจัดเต็มป้อนลูกกระสุนให้มันกินแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนที่ตัวของลีออนนั้นจะถูกแรงระเบิดอัดจนสลบไปแต่ก่อนที่เขาจะสลบไปนั้นเขากลับเห็นชายคนหนึ่งที่สามารถสั่งและควบคุมเจ้าลิกเกอร์พร้อมกับคอยเดินตรงมาหาเขาและหลังที่เขาฟื้นตื่นขึ้นมาอีกทีเขากลับพบว่าตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ถูกพวกต่อต้านรัฐบาลจับตัวมาขังไว้ใต้ดินซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทางฝั่งรัฐบาลพวกเขาก็กำลังไล่ล่าหวังกวาดล้างพวกกลุ่มต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันและชายคนหนึ่งที่ชื่อเจดีเขาก็พูดบอกกับลีออนไปว่าลีออนนั้นนั่งอยู่เงียบๆก่อนที่พวกทหารที่อยู่ด้านบนจะลงมาจับตัวพวกเขาที่ด้านล่างและหลังจากนั้นบัดดี้เขาก็พูดถามกับลีออนว่าทำไมอเมริกาประเทศของแกถึงได้ส่งแกมาที่ประเทศของพวกเราแต่ทว่าทางด้านเองทางด้านอีวานที่เป็นฝ่ายต่อต้านอาวุโสและเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนที่สามารถควบคุมเจ้าลิกเกอร์ได้แต่ทว่าตอนนี้อีวานเขากลับไอตลอดเวลาจึงทำให้ลีออนนั้นเขาก็เกิดสงสัยว่าหากลุงป่วยลุงก็น่าจะไปหาหมอนะตัดภาพไปที่สเวตลาน่าเบลิโควาประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศสาธารณรัฐสลาฟตะวันออกในขณะที่เธอกำลังเรียกประชุมพวกผู้บริหารระดับสูงรัฐบาลอยู่นั้นทันใดนั้นเธอก็ได้แนะนำสาวสวยที่เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษชีวะทางเคมีของสหประชาชาติให้กับทุกๆคนได้รู้จักชื่อของเธอนั้นก็คือเอดาวองและหลังจากนั้นเอดาเธอก็พูดบอกทุกคนในที่ประชุมนี้ว่าอาวุธชีวภาพกลายพันธุ์หรือเรียกสั้นๆว่า BOW ซึ่งทางฝั่งสหประชาชาติก็ได้ต่อต้านการใช้อาวุธชนิดนี้ในสงครามระหว่างประเทศทุกรูปแบบแต่ตอนนี้เหมือนก็มีข่าวลือหนาหูว่ามันก็มีคนบางกลุ่มได้แอบสร้างสุดยอดเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับทาสระหว่างมนุษย์อย่างเราๆกับพวก BOW และคนพวกนั้นก็สามารถควบคุมเจ้าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ต่างกับผึ้งนางพญากับผึ้งแรงงานและภาพก็ตัดมาที่ฝั่งของลีออนทันใดนั้นเองก็มีทหารฝ่ายของรัฐบาลพังประตูเข้ามาที่ด้านในห้องใต้ดินพร้อมกับกระชากแว่นกันแดดที่อีวานใส่อยู่ออกและพอทางด้านอีวานเงยหน้าขึ้นมาอีกทีกลับพบว่าดวงตาเขานั้นมันก็แดงกลายเป็นสีเลือดซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดศึกบู๊ต่อสู้กันลีออนเขาต้องใช้จังหวะช่วงชุลมุนนี้หลบหนีไปตามทางและในขณะที่อีวานกำลังจะกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกชาวบ้านทางด้านบัดดี้เขาต้องตัดสินใจทำการปิดจ็อบผู้อาวุโสคนนี้ด้วยมือของเขาเองและหลังจากนั้นทางด้านบัดดี้เขาก็พูดบอกกับเจดีว่าเขาไปรวมตัวกับคนอื่นที่โบสถ์และเดี๋ยวฉันจะตามไป และหลังที่ลีออนเดินสำรวจดูพื้นที่รอบๆทางใต้ดินเขาก็ได้เจอกับเจดี้อีกครั้งและพอพวกเขาเจอพวกชาวบ้านที่ติดเชื้อซอมบี้พวกทั้งคู่จึงร่วมด้วยช่วยกันจัดการพวกซอมบี้พวกนี้แต่ทว่าเชื้อไวรัสที่ชาวบ้านพวกนี้ติดมันก็ไม่ใช่เชื้อซอมบี้ปกติธรรมดาทั่วไปกลับเป็นเชื้อปรสิตโบราณที่ชื่อว่าลาสพากาซึ่งหลักการทำงานของไอ้พวกปรสิตพากาพวกนี้มันก็จะเข้าไปควบคุมจิตใจของโฮสต์ถึงแม้ว่าพวกลีออนกับเจดีจะยิงผู้ที่ติดเชื้อที่บริเวณหัวแต่มันก็ยังไม่จบเพราะมันก็ยังมีตัวยาวๆระเบิดหัวออกมาต่อและหลังที่พวกเขาสามารถหนีขึ้นมาที่ด้านบนได้แล้วพวกเขาต่างก็ต้องตกใจที่เห็นวิธีของไอ้พวกปรสิตพลาก้าทำให้คนนั้นติดเชื้อต่อหน้าต่อตาของพวกเขาโดยพวกมันทำการล้วงเอาตัวอ่อนออกมาจากปากที่แยกเป็นแฉกพร้อมกับยัดเข้าไปในปากของผู้ที่ปลอดเชื้อแหมสะอิดสะเอียนยิ่งนักและหลังจากนั้นทางด้านเจดีเขาก็รีบพาลีออนไปยังสถานที่ซ่อนตัวของคนในกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและทันทีที่ลีออนเดินเข้ามาที่ด้านในโบสถ์เขากลับถูกคนของบัดดี้จับกุมตัวอีกครั้งเพราะตอนนี้บัดดี้ก็ยังคงสงสัยว่าทำไมลีออนถึงได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพในประเทศของเขาซึ่งตอนนี้ตามถนนหนทางต่างๆมันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ติดเชื้อซอมบี้เดินยั่วเย้ยเต็มไปหมดและในระหว่างที่ลีออนถูกจับเจดีเขาก็หาโอกาสคุยกับลีออนก่อนที่เขานั้นจะตัดสินใจที่ปล่อยตัวลีออนไปพร้อมกับพูดขอร้องลีออนว่านายน่าจะช่วยพวกเราได้เพราะตัวของฉันเองก็ไม่อยากเห็นผู้ที่รอดชีวิตกลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันและเจดีเขาก็ยังพูดบอกต่ออีกว่าก่อนหน้านี้คู่มั่นของบัดดี้ที่ชื่อว่าเอลิน่าเธอก็ต้องมาตายระหว่างที่รัฐบาลนั้นกำลังโจมตีประชาชนตัวของเขาเองจึงได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพยายามคิดที่จะล้างแค้นรัฐบาลชั่วพวกนี้ซึ่งพอเขาเล่าจบเขาก็ยื่นปืนของเขาให้กับลีออนไปและพูดบอกให้ลีออนนั้นไปเจอคนคนหนึ่งที่ตลาดล้างกลางเมืองแต่ทว่าพอลีออนมาถึงกลับเจอกับเอดาวองและก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็ยังพูดเตือนทิ้งท้ายกับลีออนเอาไว้ว่าเมืองนี้กำลังจะถูกระเบิดในไม่ช้าซึ่งพอได้ยินแบบนั้นลีออนยิ่งตัดสินใจรีบกลับไปที่โบสถ์อีกครั้งเพื่อจะไปรับตัวเจดีออกมาแต่ทว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่นั้นทางด้านเจดีเขากลับถูกพวกซอมบี้โจมตีจนติดเชื้อและในขณะที่เจดีกำลังจะกลายร่างทางด้านบัดดี้เขาก็เดินเข้ามาก่อนที่ตัวของลีออนเองตัดสินใจยิงปิดจ็อบเจดีด้วยตัวเขาเองพาประตับไปที่เช้าวันต่อมาหลังที่บัดดี้เสียเพื่อนรักอย่างเจดีไปตอนนี้เลือดของเขามันก็ขึ้นหน้าจึงตัดสินใจฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเขาเพื่อให้ตัวของเขานั้นสามารถควบคุมพวกลิกเกอร์ได้และตอนที่ตัวของเขาเองจะบังคับมันเพื่อสั่งให้โจมตีพวกกองทัพทหารจนราบคาบและในวันเดียวกันนี้เองพอทางด้านประธานาธิบดีหญิงเธอจับได้ว่าเอดาวองเธอก็ไม่มีชื่อที่ทำงานกับสหประชาชาติและหลังที่พวกเธอนั้นบู๊ต่อสู้ได้อยู่สักพักเอดาเพิ่งตัดสินใจแกล้งแพ้ระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ตัวเธอนั้นถูกจับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเอดาวองเธอก็สามารถหลุดการจับกุมมาได้และในที่สุดเธอก็สามารถเข้ามาในใจกลางโรงผึ้งขนาดยักษ์ที่มีตัวอ่อนพาราก้าอยู่ที่ด้านในนี้เต็มไปหมดซึ่งทันทีที่เธอเจอกับลีออนเอดาเธอก็พูดบอกกับเขาไปว่าพวกมันก็ได้ถูกประธานาธิบดีเพาะเลี้ยงเอาไว้เป็นจำนวนมากในทำเนียบของเธอเพื่อไว้ทำสงครามที่เธอกำลังจะสร้างขึ้นแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นเองทางหน้าประธานาธิบดีเธอก็ยังสั่งให้กองทัพทหารของเธอนั้นให้จัดการทั้งลีออนกับเอดาวองให้สิ้นซากไปแต่ระหว่างการประทันนั้นเอดาเธอก็สามารถหนีชิ่งออกไปก่อนจึงทำให้ลีออนเขาไม่มีทางเลือกรีบจับประธานาธิบดีเป็นตัวประกันแต่เนื่องจากฤทธิ์ของเธอนั้นมันก็ไม่เบาเธอจึงโชว์ลีลาบูต่อสู้ก่อนที่จะหลุดจากการจับกุมตัวและในระหว่างที่เธอกำลังสั่งให้พวกทหารยิงถล่มทางด้านลีออนอยู่นั้นจู่ๆทางด้านบัดดี้เขาก็สั่งให้พวกลิกเกอร์เข้ามาที่ด้านในร้องก็สั่งให้พวกมันโจมตีทุกคนให้สิ้นซากซึ่งทางด้านลีออนนั้นเขาก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นกันและหลังที่พวกทหารถูกลิกเกอร์จัดการจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วแต่ทางด้านประธานาธิบดีหญิงเธอกลับเข้าไปหลบอยู่ที่ด้านในห้องกระจกหนากันกระสุนและหลังจากนั้นเธอตัดสินใจรีบปล่อยอาวุธชีวภาพร่างยักษ์อย่างมิสเตอร์เอ็กซ์เครื่องมือสังหารจอมฉกาจของอัมเบรล่าซึ่งความสามารถอันโหดเหี้ยมของมิสเตอร์เอ็กซ์นั้นนั่นก็คือมันสามารถพุ่งชนทุกอย่างได้อย่างไม่มีปัญหาพร้อมทั้งมีความว่องไวและได้ยินเสียงจากทางระยะไกล และด้วยความแข็งแกร่งของมันนั้นเพียงเวลาชั่วพริบตามิสเตอร์เอ็กซ์จึงสามารถจัดการกับพวกลิกเกอร์ของบัดดี้จนพวกมันนั้นก็นอนตายกันเป็นเบื่อซึ่งบนด้านลีออนจัดอาวุธทุกอย่างยิงใส่ไปที่มิสเตอร์เอ็กซ์และพอเขาเห็นว่าอาวุธทุกอย่างที่เขามีนั้นมันก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เลยเขาจึงตัดสินใจรีบพาบัดดี้หนีออกมาที่ด้านนอกตึกแต่ทว่าทางด้านมิสเตอร์เอ็กซ์มันก็ยังไม่ยอมหยุดแอบตามพวกเขาด้วยคู่ขึ้นมาที่ด้านบนซึ่งพอด้านบัดดี้เห็นว่าตอนนี้มันก็ไม่มีทางหนีมันพ้นแล้วเขาตัดสินใจสั่งให้พวกลิกเกอร์ทุกตัวรีบเข้าลุมโจมตีมิสเตอร์เอ็กซ์พร้อมๆกันแต่สภาพมันก็เหมือนเดิมจึงทำให้บัดดี้นั้นต้องร่วมมือกับทางด้านลีออนสั่งให้เจ้าลิกเกอร์ที่รอดชีวิตลอยมิสเตอร์เอ็กซ์มันอัดเจ้าลิกเกอร์ตัวนี้จนเละคารถบรรทุกน้ำมันก่อนที่ลีออนจะรีบใช้จังหวะนี้รีบยิงปืนระเบิดใส่ที่รถน้ำมันคันนี้จนมันก็ระเบิดไหม้กลายเป็นจุนแต่ทว่าไอ้เจ้ามิสเตอร์เอ็กซ์มันก็ยังอึดถึกทนและด้วยความโกรธแบบสุดขีดจึงทำให้ตอนนี้มันก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าและในขณะที่มันกำลังจะจัดการปิดจ็อบทางด้านลีออนบัดดี้เขาก็ใช้แรงเครื่องสุดท้ายของเขาทำการบังคับลิกเกอร์ทุกตัวเพื่อทำการช่วยชีวิตลีออนเอาไว้ก่อนที่ท้ายสุดแล้วกองกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกับกองทัพรัสเซียรีบส่งกองกำลังทหารแบบจัดหนักจัดเต็มโจมตีใส่ไปที่มิสเตอร์เอ็กซ์ก่อนที่รีบสั่งให้เครื่องบินรบยิงทำลายเจ้าสัตว์ชีวภาพตัวนี้จนตัวของมันนั้นก็ต้องตายไปในที่สุดซึ่งความจริงแล้วประธานาธิบดีหญิงของรัฐบาลสลาฟนั้นเธอก็อยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธชีวภาพของกลุ่มต่อต้านซึ่งพวกเธอนั้นก็แอบขายมันให้กับฝ่ายต่อต้านใช้เพื่อจะได้โบยความผิดว่ากลุ่มกบฏนี่แหละที่เป็นคนนำอาวุธชีวภาพมาใช้และเป็นผู้ก่อการร้ายในสายตาของคนอื่นๆและหลังจากจบเรื่องวุ่นวายทุกอย่างแล้วทางด้านประธานาธิบดีหญิงเธอก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งแบบถอนรากถอนโคนส่วนทางด้านเอลิดาวองเธอก็ได้แอบเอาพลาก้าออกมาจากห้องเพาะเลี้ยงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอเองก็หวังว่าจะเอาไปขายให้กับใครบางคนและเรื่องราวของภาคต่ออย่าง Resident Evil Damnation ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมหนังภาคต่อของหนังเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ